ค่ะก็ Oppo F11 Pro ค่ะเป็นแบบว่าซีรีส์ใหม่ของ F ค่ะก็เครื่องนี้ดีมากๆชอบมากโพสเทรตสวยในที่ที่มืดหน้าจอนะคะกว้างมากๆเป็นพาโนรามิกค่ะดูหนังสะใจมากแล้วก็ที่สำคัญลุคฟลาชชาร์จไวขึ้น 20% นะคะก็เหมาะสำหรับแบบคนที่ชอบถ่ายรูปคนที่อยากเล่นเกมแล้วแบบหน้าจอใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญคือดีไซน์เขาสวยด้วยค่ะย่าลองแล้วใช่ไหมครับลองแล้วติดใจในบ้างชอบมากคือด้วยการที่ Oppo เขาตั้งใจให้ทุกคนที่ใช้มือถืออะค่ะถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วก็ฟังก์ชันที่ใหม่ด้วยอย่างเช่นกล้องอะค่ะคือมันจะเด้งขึ้นมาค่ะเป็นว่า rising camera แค่ฟังก์ชันนี้ก็รู้สึกว่าเท่แล้วค่ะแล้วเราได้สามารถใช้หน้าจอได้แบบเต็มที่สุดๆคือไม่มีขอบเขตเลยค่ะเต็มจอจริงๆราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะราคาหนูยังแบบ what 10,990 ใช่ค่ะ10,990สำหรับฟังก์ชันนะคะหนูว่ามันคุ้มมากมากย่าฝากเลยครับวันนี้สุดท้ายค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo F11 Pro นะคะมีดีรอบด้านจริงๆค่ะอยากให้ได้ลองสัมผัสกันนะคะก็รายละเอียดที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะคะในราคาเพียง 1,990 บาทหนูว่าคุ้มมากๆค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนได้ลองมาใช้กันนะคะค่ะขอบคุณค่ะมันเกิดมาใช่ค่ะยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วคือแบบแอบต้องเรียกใครมาเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบเหมือนแบบร่างกายเราก็ถึงอายุหนึ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปอย่างปีที่แล้วมันมีอะไรไหมเป็นประเภทของเราดีหมดเลยดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยมีสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะผ่านคุณได้เด็ดเวอร์พอคนสาวค่อนข้างเยอะทั้งคลองใจอะไรก็ปกตินะคะเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบว่าโอ้ยต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติแต่ก็มีนัดไปทานข้าวกับครอบครัวใช่ค่ะก็อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าล่วงหน้าค่ะกลัวแบบจะมือเลยใช่มั้ยคะเป็นจะมือ yesทำไมปีนี้แบบเลือกกันแบบว่าเลือกง่ายทานอะไรง่ายอ่ะก็อยากอร่อยอะค่ะใช่ปกติเราเลือกอะไรที่มันหรูเกินไปแล้วบางทีมันไม่อร่อยเท่ากับกินแบบง่ายๆแล้วก็ช็อตเห็นพี่เด็กมาสุดท้ายก็คือถือเค้กใช่ค่ะถือเค้กค่ะหลายชิ้นช็อตเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่ต้องมีค่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใช่รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเขามีแอปไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้เนี่ยเขาจะยกอะไรยังไงเขาพิเศษไหมหรือไม่ไม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะแล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรครับใหญ่กว่าบริษัทนะอุ้ยไม่อันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหนูอีกค่ะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองปีนี้มาแบบแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำให้เขาว่าปีนี้เราทำใช่เขาทำให้ก็น่ารักดีมีอะไรข้อความไหนเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะคะข้อความไหนปักบนเสื้อเป็นพิเศษไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบเขาทำเองปริ้นลายเองนู่นนี่นั่นเองเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความเป็นบอกดีไหมเนี่ยไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองชื่นใจค่ะจะมีโอกาสได้ใส่จะมีโอกาสใส่ไหมคะใส่แบบออกงานหรือว่าไปอุ้ยไม่ถึงออกงานไม่รู้ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสใส่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกปีเริ่มต้นมันเกิด26ที่ดีเลยเนาะดีค่ะดีค่ะแฮปปี้หลังจากกินข้าวตอนไลฟ์ตอนกลางคืนมีแบบมีไปดินเนอร์หรือมีอะไรต่อไหมไม่มีค่ะเหนื่อยแต่ถึงในไอจีสตอรี่ที่เราแบบมีแบบสายสะพายอันนั้นคือเป็นอันนั้นตั้งแต่ตอนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะใช่ค่ะมีอะไรคะกับอีกอันนึงที่คนสงสัยที่พี่เด็ดไปคอมเมนต์ถามในไอจีใครก้อนเทหนูก็อยากรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงไม่มีการคุยกันนอกรอบไม่ค่ะเขาก็บอกว่านี่เขาเข้าไปแซวเห็นหรือยังแค่นั้นค่ะไม่ค่อยแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้ป้อนเค้กใช่ไหมคะวันนั้นไม่หนูกินเองมีอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญ
ปีนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวค่ะอยู่ดีๆก็วันเกิดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะปีนี้ตั้งใจอะไรจะทำให้ตัวเองมั้ยคะแบบทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยไม่ค่ะแค่ be happy แค่นั้นค่ะเห็นทำบุญก็ยอดพุ่งเลยใช่ไหมคะที่ข้าวห้องน้ำใช่ค่ะก็ทุกคนก็ตกใจค่ะหนูถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วแม่แก้วก็โทรมาบอกว่าหนูเมื่อไรจะกลับมาต้องรีบปิดบัญชีเพราะว่าเกินงบที่วัดต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญค่ะอันนี้คุยกับณเดชน์หรือยังคะว่าแบบจะมีคิวไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะค่ะแต่หนูยังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ